สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยืนนะครับก็วันนี้พาลุยสวนฝรั่งช่วงยามเย็นนะครับก็จะนำประสบการณ์มาแชร์มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับที่ตอนนี้เริ่มมีฝนมาบ้างแล้วนะครับเราจะพบเจออะไรบ้างนะครับสำหรับแมลงศัตรูพืชที่จะเข้ามาทำลายต้นฝรั่งนะครับและวิธีป้องกันที่ถูกต้องจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเริ่มจากช่วงที่ฝนตกนะครับจะเป็นอะไรที่แมลงปากกัดนะครับชอบมากปากดูดก็มาแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ที่จะเห็นก็จะเข้าสู่ในเรื่องของใบซะส่วนใหญ่ที่เป็นแมลงปากดูดนะครับเริ่มจากแมลงปากกัดก่อนหน้ากล้องนะครับจะเห็นว่าเป็นใบแหว่งๆซึ่งผมเคยลงไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับแต่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยเราจะพบเจอกับแมลงพวกนี้เยอะมากเพราะว่าฝนตกนะครับต้นไม้ได้ไนโตรเจนพอได้ไนโตรเจนแตกใบใหม่ยอดใหม่อ่อนสวยกรอบกรุบน่ากินนะครับจะเหลือไหมสำหรับยอดฝรั่งของเราถ้าไม่ได้ดูแลนะครับก็เริ่มจากยอดหายแบบนี้ก่อนที่เป็นยอดแหว่งๆนะครับแมลงที่จะเข้ามากินนะครับก็จะมีกินนูนนะครับกินนูนก็เวลาเข้ามากินก็จะลักษณะการกัดกินก็จะเป็นแบบนี้ครับแหว่งเว้าคือกัดและกินนะครับและอีกตัวนึงที่จะมากัดนะครับแต่จะไม่แหว่งเว้าเท่านี้ก็คือแมลงค่อมทองหรือแมลงช้างเวลาเราเจอนะครับซึ่งไอ้2ตัวนี้เองนะครับเราสามารถที่จะพ่นป้องกันได้โดยใช้เป็นอะบาแมกตินนะครับหรือเซวิน85ก็ได้ฉีดในช่วงเช้านะครับหรือช่วงเย็นก็ได้เป็นแดดคล้อยลมไม่ค่อยมีนะครับแดดร่มลมตกเราสามารถที่จะฉีดพ่นป้องกันเขาเรียกว่ามาป้องกันยอดของเราไว้ก่อนเพราะว่าอะไรถ้ายอดของเราเสียหายไปแล้วใบใหม่ที่จะออกมาเพื่อสังเคราะห์แสงและดูดส่งอาหารกลับไปหาลำต้นเลี้ยงลูกเลี้ยงต้นให้เจริญเติบโตเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องป้องกันนะครับกรณีที่ว่าพอเข้าสู่หน้าฝนแล้วใบของฝรั่งเนี่ยมันเจริญเติบโตแล้วก็ทำให้ใบอ่อนเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยเกิดความเสียหายเราก็ต้องมีการป้องกันครับ2ตัวไปแล้วนะครับสำหรับแมลงปากกัดส่วนใหญ่ที่จะเจอนะครับใครเจอแตกต่างกว่านี้ก็มาเล่าสู่กันฟังได้แต่ส่วนที่ผมเจอก็คือมี2อย่างก็คือแมงกินูนกับแมงค่อมทองนะครับที่จะเข้ามานะครับที่เห็นด้านข้างของผมก็เป็นฝีมือแมลงปากดูดนะครับที่เริ่มเข้ามาดูดกินยอดนะครับก็โดยส่วนใหญ่ครับฝรั่งที่จะเจอแมลงปากดูดเยอะๆเลยในช่วงหน้าฝนที่จะเข้ามาทำลายก็คือเพลียอ่อนนะครับสีเขียวนะครับบางที่ก็จะเจอสีดำก็อยู่ในตระกูลเพลียอ่อนซึ่งไอ้พวกนี้เป็นอะไรที่กำจัดได้ง่ายมากนะครับถ้าใครมีต้นถึง2ต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้พวกน้ำส้มพันไม้หรือเป็นพวกสูตรที่เป็นที่เขาบอกว่ายาสูบพวกอะไรนะครับเอามาฉีดพ่นได้ต้นถึง2ต้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น10ต้นแล้วระบาดเยอะขนาดนี้นะครับแนะนำว่าเซวิน85ฉีดชุ่มนะครับฉีดจนชุ่มนะครับที่ยอดให้โชคเลยเคลือบตัวมันนะครับอย่าลืมใส่สารเร่งซึมนะครับหรือสารที่เพิ่มประสิทธิภาพของสารที่เราพ่นเข้าไปเพราะว่าพอเรากำจัดนะครับมันก็จะทีเดียวจบเลยแต่ถ้ารู้ว่าเราจะต้องเจออะไรเหมือนที่ผมมาบอกคือเราจะป้องกันก่อนความเสียหายก็คือฉีดตั้งแต่ยอดอ่อนเริ่มออกนะครับพอยอดอ่อนเริ่มแทงมาก็มาฉีดรักษาไว้เลยเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยแมลงก็จะเยอะแล้วก็จะเข้ามากินต้นฝรั่งของเราทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นเราจะต้องมีการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายเหมือนข้างหน้ากล้องตรงนี้นะครับและข้างหลังตรงไหล่ผมตรงนี้นะครับก็สรุปสุดท้ายของวิดีโอก็คือ1เลยแมลงปากกัดนะครับที่จะต้องเจอแมลงค่อมทองแมลงก็เรียกว่ากินนูนนะครับก็ถ้าเกิดใครเจอเยอะก็ไปคั่วนะครับอร่อยมากแล้วก็แมลงปากดูดที่จะเจอก็คือเพลียอ่อนนะครับเพลียแป้งนะครับซึ่งวิธีกำจัดสามารถใช้สารอะบาแมกตินก็ได้พ่นนะครับมันก็จะเป็นสารน้ำมันนะครับที่เขาเรียกว่าสูตรเย็นสามารถที่จะมาฉีดพ่นยอดอ่อนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ้ากรณีที่ว่ากลัวว่าไข่มันนะครับจะฟักออกมาก็อย่าลืมใส่ดิทิลีนออยล์หรือไวท์ออยล์นะครับผสมในถังเดียวกันแล้วก็ฉีดพ่นไปนะครับเพราะอันนี้มีดอกตุ้มๆนะครับกำลังจะแทงดอกก็อย่าลืมใส่แคลเซียมบอรอนเข้าไปด้วยจะได้ถังเดียวจบเลยก็คือป้องกันบำรุงก็จะทำให้ต้นฝรั่งติดดอกออกผลเหมือนแบบนี้นะครับเพราะว่าพอเราฉีดป้องกันและบำรุงไปด้วยนะครับลูกก็จะไม่ทิ้งลูกก็จะติดขั้วเหนียวผลดกนะครับแล้วก็ลูกที่มีอยู่ก็จะทำให้สีสันสวยงามเข้มขึ้นเช่นถ้าเป็นฝรั่งไส้แดงก็จะแดงขึ้นนะครับแคลเซียมบอรอนที่เราให้ไปแคลเซียมก็จะไปทำให้ผลสมบูรณ์ขึ้นเขาเรียกว่าผลฝรั่งเนี่ยมันไม่บิดเบี้ยวนะครับบอรอนไปช่วยเรื่องของสีเรื่องของรังไข่ที่ความสมบูรณ์ของ
ลูกฝรั่งก็จะทำให้ฝรั่งเนี่ยติดผลได้ดีนะครับเวลาเราให้เราให้ทีเดียวเลยนะครับก็อย่าลืมไปป้องกันฝรั่งนะครับช่วงที่หน้าฝนกำลังมาณตอนนี้นะครับก็ใช้วิธีที่ผมบอกนะครับคือผ่านการใช้ที่สวนมาแล้วแล้วก็ผลที่ได้ก็เขาเรียกว่าเป็นผลที่ดีนะครับคือพอเราป้องกันแบบนี้แล้วเนี่ยทำทันนะครับใบก็จะไม่เกิดความเสียหายเหมือนด้านหลังที่หงเบาซือชูดๆสูงๆนะครับเพราะว่าที่ต้องการไว้กิ่งให้สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการตอนออกนะครับแล้วก็ทาบออกเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีการเลี้ยงกิ่งซึ่งการเลี้ยงกิ่งก็ป้องกันแมลงไม่ให้มากัดแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทำผลก็เลยจะไม่ค่อยได้มายุ่งเกี่ยวสักเท่าไหร่นะครับใบมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่หอมหวานแล้วแมลงก็มากัดกินอย่างที่เห็นตรงภาพนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรพึ่งพาตัวเองเพื่อความยั่งยืนนะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรายการเราก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนเยาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ